ท่านประธานที่เคารพครับกรวีปิศนานักุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับประเด็นแรกคือผมไปดูในกองทุนขนาดของกองทุนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถือว่าไม่ใช่กองทุนเล็กๆเ,เลยมีสินทรัพย์มีเงินสดครับมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยสามพกว่าล้านนะครับท่านประธานครับถามว่าเงิน3า0 0นกว่าล้านที่จะเป็นกองทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึง เงินกู้ได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่าต่ําคือ0ูถึงสเนะครับแต่น่าเสียดายครับน่าเสียดายพอไปดูในรายละเอียดของการปล่อยกู้คนที่กู้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไม่น่าเชื่อนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจเพียงแค่7กลุ่มเท่านั้นในวิสาหกิจ7กลุ่มนี้ผมบวกเลขไปแล้วในวงเงินที่ปล่อยกู้ไปตอนนี้สามพันกว่าล้านนะครับพี่น้องวิสาหกิจชุมชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับมีวงเงินกู้อยู่เพียงแค่ ยี่สิบกว่าล้านบาทน,น้อยมากเมื่อเทียบกับสัสดส่วนขนาดใหญ่คําถามของผมที่จะต้องฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่มาชี้แจงก็คือว่าเราจะไปกอดเงินตรงนี้ไปทําอะไรครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงท่านและเป็นคําถามกับต่อท่านนะครับเรื่องของเงินสดที่คงค้างเรื่องของการเข้าถึงของพี่น้องพี่น้องกเกษตรกรทําอย่างไรให้พี่น้องกเกษตรกรเหล่านี้เข้าถึงเงินกองทุนตรงนี้ให้ได้มากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผมเป็นผู้แทนมาสิบกว่าปีนี่ราคาเข้าหมื่นกว่าบาทนี่แทบจะไม่มีนะครับ แต่หน่าเสียดายตอนนี้ราคาข้าวดีน้ําทําท่าจะไม่มีอีกแล้วกองทุนตรงนี้แหละครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะมันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนก็ฝากท่านประธานไปยังผู้ที่มาชี้แจงว่าฝากประเด็นต่างๆเหล่านี้จากผู้แทนราษดรเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงและทําให้กองทุนนี้เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรได้มากกว่านี้ขอพรบคุณท่านประธานครับ